วัสดีค่ะชื่อแดงนะคะอยู่ที่กรุงเทพทำงานเป็นคนขายของทั่วไปแล้วก็มีร้านอยู่ที่แถวสยามฉะนั้นก็จะไปมาระหว่างบ้านแล้วก็สยามเป็นคนเมืองแท้ๆเลยค่ะแล้วก็เกิดที่นี่โตที่นี่ฉะนั้นก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในเมืองหลวงต่างๆมีรถคันนึงแต่ไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากรถติดมากที่รู้อยู่ว่ากรุงเทพเนี่ยมีรถเยอะเกินไปจนกระทั่งแทบจะไม่มีที่เดินสำหรับคนและไม่มีอากาศดีๆเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีของอะไรต่างๆซึ่งแอบซ่อนอยู่ในส่วนที่คนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดๆนักเช่นวีคเอนด์มาร์เก็ตทุกคนก็จะไปจตุจักรกันช่วงเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปรีแลกซ์กันหาของกินอร่อยๆซื้อเสื้อผ้าอาจจะเป็นของมือสองไปหาของจากกองเสื้อผ้าเก่าๆไปซื้อของกินแปลกๆเช่นอาจจะมีข้าวแกงซึ่งทำโดยชาวบ้านจริงๆใช้เครื่องแกงใหม่ๆตำใหม่ๆอาจจะเจอไอติมรสชาติแปลกๆเช่นไอติมที่เป็นกะลามะพร้าวแล้วก็มีมะพร้าวอยู่ข้างในก็มีการโรยท็อปปิ้งต่างๆแล้วก็จะมีเช่นขายแอคเซสซอรี่ต่างๆของมาจากเชียงใหม่ของมาจากภูเก็ตมาจากสมุยมาจากทุกๆที่ในเมืองไทยมารวมที่จตุจักรถ้าคนที่เคยไปรับรองว่า1วันเนี่ยจะไม่พอต้องกลับมาอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อจะหาของที่ตัวเองต้องการเพราะจะมีความใหม่ตลอดส่วนวันหยุดนอกจากจะไปวีคเอนด์มาร์เก็ตเราอาจจะไปเที่ยวตามริมแม่น้ำโดยส่วนตัวแล้วชอบนั่งเรือล่องจากต้นแม่น้ำไปที่ปลายน้ำอีกทีนึงระยะทางใกล้ๆราคาไม่แพงมาเรียกจะเป็นเหมือนกับเป็นบอสบัสแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปแล้วก็ตีตั๋วครั้งนึงแล้วก็นั่งล่องเรือไปเรื่อยๆถ่ายรูปนะคะเก็บชีวิต2ข้างทางพอหิวก็หยุดลุกขึ้นไปเพื่อจะแบบหาของกินตามที่เราหยุดต่างๆก็จะมีอาหารที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่อาหารที่ขายนักท่องเที่ยวไม่ใช่ร้านอาหารแต่จะเป็นอาหารข้างทางต่างๆเช่นบะหมี่ขนมหรือว่าไปเจอชาวบ้านทำของแปลกๆขายอันนี้จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ส่วนใหญ่วันหยุดก็จะไปทำลักษณะแบบนี้แต่ถ้าวันที่ไม่หยุดก็แน่นอนค่ะก็ต้องอยู่ที่บ้านทำงานโชคดีที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องออกเดินทางมากแต่ก็จะมีออกไปเดินทางข้างนอกบ้างไปเที่ยวห้างบ้างแต่ยังไงก็ยังคิดถึงวีคเอนด์มาร์เก็ตทุกๆอาทิตย์เลยค่ะ